15มกราคมวันนี้ครับศาลอาญานัดคุณแอมมี่เดอะบอททอมบลูเนี่ยฟังคำสั่งคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในฐานของการวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเหตุเนี่ยไปเกิดที่หน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับโดยมีการอัดคลิปการกระทำดังกล่าวลงในโซเชียลมีเดียเมื่อปี2564ครับโดยก่อนหน้านี้ครับคุณแอมมี่ขอเลื่อนการฟังคำสั่งคดีนี้เนี่ยไป1ครั้งแล้วนะครับเนื่องจากให้เหตุผลว่าป่วยด้านตัวคุณแอมมี่เองเนี่ยได้ลงใน Instagram ครับโดยได้โพสต์ว่าจงน้อมรับความพ่ายแพ้อย่างมีเกียรติ9นาฬิกาศาลอาญารัชดาคาดว่าจะมีคำพิพากษาเลยกรณีเผาบรมฉายาลักษณ์โอกาสค่อนข้างสูงที่ต้องกลับเข้าเรือนจำโทษทันหนักเอาการและคงยาวนานพอดูแฮชแท็กเพื่อมวลชนโดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี่นะครับจะมีความผิดนั่นก็คือผู้ใดเนี่ยหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปี